สวัสดีครับครับผมรัฐคมคุ้มอุดรนะฮะผู้ที่แนะนำผมเข้าสู่ธุรกิจของวิลาเตอร์ก็คือบอสกิตพยิวมากครับเป็นไงครับวันนี้สินค้าสุดยอดไหมสุดยอดโอ้โหวันนี้สินค้าสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้คุณหมอให้ความรู้แน่นๆเลยนะอ๋ออยู่นี่ครับนั่นค่ะนั่นแหละค่ะคราวนี้เมื่อสินค้าสุดยอดแล้วเรามาดูที่ว่าเราจะทำไงให้ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับใช่เนาะวันนี้เมื่อกี้ฟังเพลงแล้วเนาะต้องมีสักวันต้องมีสักวันครับใช่ไหมครับใช่ทุกคนก็หวังนะว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกท่านเลยนะครับว่าถ้าเราทำงานที่ไหนโอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตามไปเราทำงานที่ไหนเราก็ต้องมีอนาคตนะครับเราต้องมีอนาคตนะที่จะสามารถทำให้เราและครอบครัวเรามีความสุขได้ใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เคล็ดลับที่เราจะประสบความสำเร็จนะฮะเดี๋ยวจะพูดไปคู่กับแผนเนาะคือเรื่องหนึ่งฝากทุกท่านเลยครับการได้เข้ามาเรียนรู้นะฮะอย่าห่างห้องประชุมนะครับห้องประชุมนี่เหมือนอาจารย์ใหญ่เลยถ้าหากว่าเป็นวงการแพทย์อาจารย์ใหญ่นี่คือศพเนาะที่เขาบริจาคร่างกายที่เขาบริจาคร่างกายแล้วแต่ว่าห้องประชุมเนี่ยคุณยิ่งมาให้ดูนะครับว่าคุณจะยิ่งได้ความรู้มากขึ้นอย่างวันเนี้ยอาจารย์หมอก็มาให้หลายท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในบริษัทมิราเคิลนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในบริษัทมิราเคิลเนี่ยถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็ต้องเรียนรู้คราวนี้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างชาญฉลาดนะฮะรู้แล้วช่วยเอาไปทำด้วยอย่ามาฟังเฉยๆหลายท่านมาฟังเฉยๆแล้วก็ปล่อยเวลาไปเลยไม่เจาะลึกไม่เข้าใจไม่เข้าถึงเข้าหูซ้ายออกหูขวากลับบ้านลืมเลยใช่ไหมครับเนาะนะฮะแล้วก็ไม่เอาไปติดข้างขวาเราเอาความฝันไปติดข้างขวาผมบอกเลยนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับอย่างพวกผมเนี่ยผมติดไปเลยนะครับเชื่อไหมว่าผมจำและผมชอบอ่านหนังสือชอบดูอะไรอย่างมันจะมีของลูกชายของคุณเทียมโชควัฒนาชื่อคุณอะไรผมจำไม่ได้นะแต่เชื่อไหมว่าของเขาเขียนไว้สุดยอดมากเขาเขียนให้กำลังใจตัวเองนะครับบอกว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งมีความสามารถเราทำอะไรก็สำเร็จเห็นไหมครับนะฮะให้กำลังใจไหมนะฮะถ้าเราดูนะครับว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งมีความสามารถเราทำอะไรก็สำเร็จนี่คือคำที่ดีๆจากเขานะฮะแล้วก็วิธีกระตุ้นการให้กำลังใจของเขาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จที่เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือบางคนที่ไม่มีเลยเขาพลิกกลับมารวยได้ถูกไหมครับบางครั้งนะหลายคนเลยที่ผมรู้จักนะเขาไปเขียนไว้หน้ากระจกเลยเอารูปบ้านรูปรถที่เขายังไม่มีเอาไปติดไว้เพื่อตอกย้ำว่าวันหนึ่งเขาจะมีให้ได้เชื่อไหมมันเป็นแรงจูงใจมันเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้ท่านไปสู่เป้าหมายได้แต่ถ้าหลายคนมีแล้วท่านก็ลงเขียนอย่างอื่นการตั้งเป้าหมายทุกครั้งต้องตั้งให้ใหญ่กว่าเดิมอย่าไปตั้งให้ง่ายกว่าเดิมนะสมมุติว่าเราเคยทำอะไรได้แล้วเนี่ยสำเร็จแล้วนะสมมุติเราได้เดือนละแสนแล้วเนี่ยครั้งต่อไปไม่ใช่มาตั้ง 80,000 ไม่ใช่แล้วครับ ใช่ไหมเพราะมันหมูอ่ะเหมือนคนที่วิ่ง100เมตรอ่ะทำเวลาได้เท่านี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเขาต้องตั้งให้ยากขึ้นกว่าเราใช่ไหมนะครับเหมือนกันครับเราเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเคยประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเราต้องตั้งให้สูงกว่าเก่าผมมาที่นี่ผมก็ตั้งให้สูงกว่าเก่าแล้วผมพยายามดูแล้วก็ใจเย็นนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเราต้องมุ่งมั่น
อดทนไม่เลิกลาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอดทนในระยะเวลาที่จะประสบความสำเร็จด้วยไม่ใช่บางคนเข้ามาปุ๊บ 2-3 เดือนอุ๊ยทำไมไม่รวยสักทีเรียนก็ไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับวิธีการไม่เอาเข้าไปทำเลยคุณไม่มีประสบความสำเร็จแต่ผมจะบอกเรื่องนึงว่าวันนี้ให้คุณตามคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นใครก็ได้ที่คุณมองว่าใช่เนี่ยคุณดูแล้วเขาทำอะไรบ้างถูกไหมครับนะฮะในมิลานเทิร์นเนี่ยมีหลายท่านเลยอย่างอาจารย์สัญชัยเนี่ยอาจารย์พุทธิเชษฐ์นี่นะเขามีอะไรทำไมเขาเป็นหลอดได้นะฮะอย่างคุณวาริสนี่นะครับหรือว่าปูเน่เนี่ยนะฮะว่าเขาทำยังไงคุณรัชตานี่ใช่ไหมครับว่าทำไมเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาทำจากจิตวิญญาณเขาทุ่มเทนะฮะผมบอกได้เลยนะครับในช่วงที่ผมไม่อยู่ระหว่างที่ผมอยู่บ้านผมไม่ได้ลืมมิลาเคิลนะผมจะต้องมีวิธีการหาทางพรีเซนต์ผมจะต้องเขียนว่าอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยคุยกับคนแล้วคนเขาเนี่ยสนใจคนเขาอยากร่วมธุรกิจกับเราใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอามาถ่ายทอดคือบางครั้งเนี่ยพอเราพรีเซนต์อะไรไปนานๆแล้วเนี่ยคนเริ่มเบื่อไหมเออเราก็มีวิธีการใหม่ๆแต่ว่าบริษัทเราก็มีการพัฒนาขึ้นมานะอย่างวันนี้ก็คุยกันกับอาจารย์พุทธิเชษฐ์เดี๋ยวก็จะคุยกับบอสเรื่องจะประกาศเวลาที่จะไปฉลองเพรสิเดนต์หรือฉลองแอมอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งๆที่เราก็มีอยู่แล้วนะแต่เราต้องการให้ประกาศเพราะว่าเราจะได้เอามาคุยกันได้ใช่ไหมแล้วทุกคนจะได้มีเพราะคนไทยจะมีนิสัยอยู่เรื่องนึงถ้าปล่อยกูก็เรื่อยๆเฉยๆนะแต่ถ้ากำหนดมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหทำเลยใช่ไหมแต่ท่านเชื่อไหมหลายคนทำให้ทำเสียโอกาสเพราะคุณไม่เตรียมพร้อมคนที่ไม่เตรียมพร้อมเวลาโอกาสมาถึงคุณฟ้าคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีความพร้อมใช่ไหมแต่ถ้าคุณปูตอนนี้เขาจะประกาศไม่ประกาศเราสปอนเซอร์คนมาเยอะๆดีไหมเออหาคนวางไว้ก่อนเลยพอเขาประกาศปั๊บเราไปชวนพวกนั้นเลยชวนเขาเป็นแอมพอเขาเป็นแอมเราเป็นอะไรเพรสิเดนต์ใช่ไหมครับเราชวนเขาแต่เราต้องมีวิธีกระตุ้นเขาเราต้องบอกเขาแต่เราชวนด้วยความจริงใจนะครับไม่ได้หลอกลวงนะฮะเพราะว่ามิราเคิลเนี่ยเราใช้สินค้านำหน้าธุรกิจใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าวันนี้ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าในที่สั่งสินค้าตอนนี้เราก็มีอยู่2 อย่างใช่ไหมครับก็คือตำแหน่งซิลเวอร์ใช่ไหมครับนะฮะซิลเวอร์เนี่ยนะครับ 4,600 บาทนะฮะวันนี้ 4,600 ก็ถือว่าเป็นผู้ใช้สินค้าเนาะผู้ใช้สินค้าใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับ 4,600 ผู้ใช้สินค้าตรงนี้จะเข้าเป็นคะแนนก็เท่ากับ1ชุดเอาแบบง่ายๆนะน่าใช้คำว่าผู้ลองผู้ลองใช้อันนี้ครับผู้ใช้สินค้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าจะทำธุรกิจเราก็ต้องเปิดโมบายใช่ไหมครับเปิดโมบายหรือเราเรียกว่าแฟรนไชส์ตอนนี้เนาะผมอยากว่าแฟรนไชส์มันเข้าท่านะเออมันดูทันสมัยนะเออมันดูดีอ่ะใช่ไหมมันนะแฟรนไชส์ 32,400 นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจใช่ไหมเพราะแฟรนไชส์จะเป็นผู้ขยายงานใช่ไหมฮะหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับนะฮะตรงนี้เท่ากับ7ชุดใช่ไหมถ้าเป็นสินค้าเท่ากับ7ชุดนะฮะแต่ใครอยากรู้มันมีมากกว่านี้เดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้กันในช็อตต่อไปนะครับนะฮะคราวนี้เรามาดูครับว่าวันนี้เราเป็นผู้ใช้สินค้าก็ไม่ต้องคุยอะไรมากมายใช่ไหมคุยกันว่าโอเคเราทดลองใช้สินค้าแต่ถ้าเขาเป็นแฟรนไชส์เราต้องคุยสิทธิผลประโยชน์ถูกไหมครับเพราะว่าคนนี้คือคนที่จะทำธุรกิจนะครับวันนี้เราต้องชี้เขาเห็นเลยครับว่าวันนี้ถ้าคุณเปิดแฟรนไชส์เพียง 32,400 บาทเนี่ยคุณรับสินค้าราคาอะไรครับรับสินค้านะฮะราคาสมาชิกแต่มูลค่า 39,000 บาทถูกไหมครับเรารับ 39,000 ตรงนี้เพียงเปิดปุ๊บคุณก็มีกำไรแล้วจากสินค้าใช่ไหมครับนะฮะ
ให้เขาเห็นเลยครับว่ารัฐถึงค้าราคานี้นะครับแล้วตอนนี้คุณยังได้สิทธิประโยชน์คือคุณแนะนำเนี่ยนะฮะคุณขยายงานนะครับตรงนี้ก็คือคุณนะครับถ้าเราพูดว่าคุณหมายถึงใครได้ครับคนที่เรากำลังพูดแล้วครับใช่ไหมใช่แต่ว่าเราพูดว่าผมได้คนนั่งฟังจะคิดว่าอะไรครับเราได้คนที่พูดมันได้อยู่ใช่ไหมมันต่างกันนะความรู้สึกแต่ตรงนี้เราบอกว่าคุณได้รับสิทธิรับสินค้า 39,000 บาทและยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อีกมากมายตามระบบของเราเราก็ให้ดูเลยว่าเริ่มแรกเลยวันนี้คุณแนะนำคนใช้สินค้านะฮะใช้คำว่าแนะนำคนใช้สินค้านะครับ S นะฮะแนะนำคนใช้สินค้า 4,600 บาทเนี่ยคุณรับไป900ใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมฮะภาพโฆษณาชี้เขาเห็นเลยว่าวันนี้ที่คุณรับ900เนี่ยผลประโยชน์มันถึง120เลยจากยอดเงินที่เขาจ่ายซื้อสินค้าใช่หรือใช่ใช่ตรงนี้จะแตกต่างกับเราไปปล่อยเงินกู้แล้วถ้าปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายไหมผิดถูกไหมครับ120นี่ผิดกฎหมายนะแต่วันนี้เราแนะนำคนมาใช้สินค้าของดีนะฮะจากมิลาเคลื่อนเนี่ยนะครับเราได้รับค่าโฆษณา 4,600 บาทเราได้รับถึง900บาทนะครับและถ้าวันนี้คุณแนะนำคนเปิดเฟรนไชส์นะฮะ 32,400 คุณรับ 7,000 บาทใช่ไหมครับนะฮะนี่คือข้อที่1สิทธิที่คุณได้รับไปแล้วเรามาดูข้อที่2คุณได้อะไรคุณได้ส่วนต่างค่าแนะนำเลยเฟรนไชส์เท่านั้นถึงจะได้สิทธินี้ใช่หรือใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแฟรนไชส์นะฮะอันนี้คุณแนะนำผู้ใช้สินค้า 4,600 นะครับก็คือซิลเวอร์มาคุณรับไป900ตรงนี้ผู้ใช้สินค้าแนะนำผู้เปิดแฟรนไชส์ครับนะฮะวันนี้มาฟังแล้วชอบสินค้าดีนะครับเขาเปิดแฟรนไชส์นะฮะให้ดูว่าที่คุณเป็นแฟรนไชส์เนี่ยสิทธิของคุณมันสุดยอดมากๆเลยนะฮะคนแนะนำเขารับไป 3,000 ในตำแหน่งผู้ซื้อใช้เนี่ยยังรับไป 3,000 แต่วันนี้คุณเป็นแฟรนไชส์คุณรับเท่าไหร่ครับ4,000เห็นไหมครับสุดยอดไหมสุดยอดนะฮะอย่างนี้ครับต้องปรบมือให้บอสกิตอายุมากครับเพราะเป็นบริษัทที่ไม่เอาเปรียบท่านผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับถ้าวันนี้คุณแนะนำคนนี้มาเขาก็จ่ายไปแล้วถูกไหม900คนนี้แนะนำคนนี้มาเขาก็จ่ายไปแล้ว 3,000 ถ้าเป็นที่อื่นจบไหมจบจบใช่ไหมครับถ้า 4,000 เนี่ยบริษัทเก็บไว้คุณคิดดูที่ว่าถ้า 4,000 นี้มันมีสัก100โมบายก่อนนะนะ100โมบายเนี่ยก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับ400,000ใช่ไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นพันโมบายแล้วครับ4 ล้าน4ล้านใช่ไหมแล้วพันโมบายของเรามาได้แน่นอนอยู่แล้วภายในระยะเวลาแค่เดือน2 เดือนตรงนี้ถ้าเป็นที่อื่นเขาเก็บเงินตรงนี้ไว้ได้เยอะไหมบริษัทได้เยอะไหมเยอะแต่วันนี้บอสกิจไม่เก็บบอสกิจเอาเงินตรงนี้มาให้คนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจดีหรือดีดนี่คือสิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์ใช่ไหมใช่ใช่นะครับเนี่ยเราต้องชี้ให้เขาเห็นนะว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณเป็นแฟรนไชส์ด้วยความแตกต่างเนี่ยมันเห็นกันแล้วนะแล้วคราวนี้เรามาดูต่อครับนะตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับนะเรามาดูต่อว่าเรายังมีเขายังมีสิทธิอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปิดแฟรนไชส์เราต้องคุยกับเขาเรื่องผลประโยชน์ใช่หรือใช่ใช่เพราะเราคุยกับนักธุรกิจนะฮะธุรกิจส่วนต่างก็ได้ทำแล้วตอนนี้คุณมาดูว่าคุณยังได้ค่าจับคู่อีกครับนะฮะจับคู่จ่ายหรือค่าขยายงานนะครับนะตรงนี้เราต้องเขียนให้เขาเห็นเน้นเลยนะครับเน้นให้เขาเห็นเลยนะนี่เป็นชาย 32,400 นะครับวันนี้ถ้าคุณขยายงานด้านซ้ายนะฮะ
แนะนำเอมาเปิดแฟรนไชส์ด้วยกัน 32,400 นะครับนะคุณก็รับค่าแนะนำไป 7,000 แนะนำ B นะครับ 32,400 นะฮะคุณก็รับค่าแนะนำไปแล้วอีก 7,000 เก็บใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้บริษัทบอกให้ค่าบริหารงานขยายงานด้านซ้ายขวาของคุณเป็นจับคู่คุณได้อีกเท่าไหร่ครับ 3,500 บาทเห็นไหมครับและวันนี้เขาจ่ายสูงสุดถึง 67,500 หลายท่านแปลกใจคิดไม่ออกคุณจะทำยังไงวะ 67,500 มันก็พูดส่งเดชไปหลอกให้เราทำงานใช่หรือใช่ใช่ใช่ไหมครับบางคนไม่ทำไม่เคยทำธุรกิจเขาก็งงผมบอกให้เลยครับวันนี้มันเป็นไปได้ครับเพราะว่าคุณไม่ได้หาคนเดียวอย่างนี้ A กับ B นี่ใครหามาถูกไหมครับ A กับ B นี่คุณหามานะฮะแล้ววันนี้ A กับ B เขาไปชวน1กับ2มานะฮะใน1กับใน2 32,400 เหมือนกันนะครับนะฮะไม่เป็นไรครับพี่ขออนุญาต 32,400 นะฮะแล้วก็ตรงนี้ B ผมได้ทำดูง่ายนิดนึงนะชวน3กับ4มานะถามว่าวันนี้อย่างนี้ครับพอเราขยายงานได้เราชวน A มาเรามีรายได้เราก็สอน A เช่นกันใช่ไหมครับคุณแนะนำ A กับ B ผมได้เป็น 3,500 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้รับไปเรียบร้อยแล้ว A เขาก็อยากมีรายได้เพราะว่าเขาเปิดโปรไฟล์เขาอยากขยายงานไหมเอาในเมื่อเขาอยากขยายงานเขาก็ต้องไปแนะนำ1กับ2มาใช่ไหมเขาก็ได้ค่าได้รับค่าจากกู้ไปเมื่อ A มีรายได้ B เขาก็อยู่กับเราเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็อยากมีรายได้ไหมเมื่อเขาอยากมีรายได้แล้วเราก็สอนให้เขาไปได้รับ3กับ4มาเปิดเหมือนกันครับนะฮะ 32,400 32,400 นะครับตรงนี้ผมถามว่า1กับ2นี่ใครถามมา A ใช่ไหม A เป็นอะไรของเราเป็นทีมงานเราไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าทีมงานหามาใช่ไหมครับเนี่ยนะบีก็เหมือนกันสามต่อสี่ที่ใครหามาถูกไหมทีมงานหามานี่นะแต่คะแนนมันขึ้นที่คุณไงสาเหตุที่คุณจะได้รับ67,500เพราะมันอย่างนี้ไงตรงนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้อีกเจ็ดตรงนี้เจ็ดเป็น14ข้างซ้าย14ข้างขวาอีก14จับคู่กันก็คุณก็จะได้เท่ากับ 7,000 เห็นไหมครับวันนี้ถ้าคุณแนะนำมาคุณก็ได้วันนี้คนอื่นหามาคุณก็ได้ในการจับคู่ใช่ไหมคุณแค่บริหารให้เป็นยังไม่พอนะครับวันนี้นะฮะถ้าคุณทำงานดีอัพไลน์สนับสนุนไหมใช่ไหมครับวันนี้ธุรกิจเอ็มยูเขาสอนให้อัพไลน์กับดาวไลน์ต้องมีความสัมพันธ์กันนะฮะเขาต้องมีการสนับสนุนกันวันนี้อัพไลน์ที่อยู่ตรงนี้ครับเขาดูอยู่ครับนะฮะนะครับอัพไลน์เนี่ยนะฮะเขาดูอยู่ว่าใครทำงานเขาก็ต้องช่วยแต่การจับคู่คุณดูดิวันนี้อัพไลน์เขาเห็นแล้วโอเคคุณทำงานเวิร์กดีนะเขาไปเจอคนกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงคุณแล้วอาจจะรู้จักคุณแต่เขาเป็นคนแนะนำโยนมาให้คุณ 32,400 นะฮะโยนใน5มาเนาะให้คุณฝั่งนี้โยนใน6มาให้คุณนะฮะ 32,400 นะครับเพราะว่าคุณทำงานไงคุณทำงานเขาช่วยคุณได้ถูกไหมครับเมื่อเขาช่วยคุณอย่างนี้คุณทราบไหมครับว่าตรงนี้คุณก็รับอีก 3,500 แล้วถ้า2คนนี้ขยายไปอีกคุณรับไหมเนี่ยถ้าเองเนี่ยตรงนี้ขยายไปอีกเนี้ยตรงนี้ขยายไปอีกเนี้ยอันนี้อัพไลน์โยนมาให้นะแต่คะแนนขึ้นใครเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจ่าย 67,500 เนี่ยมันได้3ช่องทางได้ตั้งแต่เราหามาทีมงานหามาอัพไลน์โยนมาช่วยใช่หรือใช่ใช่นี่แหละครับเป็นไปได้ไหมคนนี้เป็นไปได้ไหมได้แล้วคนนี้คุณพาทุกคนมาเนี่ยทุกคนเขาอยากขยายงานเขาอยากมีรายได้เช่นเดียวกับคุณต่างคนต่างทำงานแต่คะแนนมาครึ่งคุณแล้วของเราไม่มีบล็อกข้างไม่มีจำกัดชั้นคืออินฟินิตี้ทั้งด้านกว้างและด้านลึกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกเขาจ่ายแค่6อะไร67,500นะเพ
พราะอะไรครับต่อวันเพราะถ้าจ่ายมากกว่านั้นโอเวอร์เพย์นะนี่ไงคือสิ่งที่เขาจะได้แต่ที่ที่จะได้ตรงนี้เยอะๆอย่างนี้ต้องเป็นตำแหน่งอะไรโมบายโมบายหรือว่าเฟรนไชส์ใช่ไหมครับเนาะเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเราอธิบายตรงเนี้ยเขามีสิทธิ์เปิดไหมใช่ไหมครับเพราะมันแตกต่างกันแล้วเรามาดูครับว่าวันนี้คุณยังจะได้แบบชิ้นโบนัสอีกเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อ4เนาะนะฮะตรงนี้เป็นข้อ5ดูนะครับแบตชิ่งโบนัสแบตชิ่งโบนัสนี่ก็คือโบนัสต่องานหรือว่าโบนัสกตัญญูนะฮะโบนัสลิขสิทธิ์นะครับตัวผมแยกนิดนึงครับพี่หนึ่งคือตอนนี้เราไม่ได้ไปเอาไอ้ขายลูกค้าปลิงมาใส่เนาะแม่พี่จดตามคุณอ๋อครับแล้วอันแรกค่าแนะนำถูกไหมค่าแนะนำอันนี้สองค่าส่วนต่างค่าส่วนต่างแนะนำอันนี้สามค่าขยายอ๋อใช่ของคุณเนาะอันที่สี่อันที่สี่อะไรขยายงานนี่ไงโอเคในการจับคู่เนี่ยนะเอาโอเคอันที่ห้าแบบจริงเดี๋ยวหนึ่งแนะนำสองส่วนต่างแนะนำสามจับคู่ขอโทษพี่อันนี้ที่สี่สี่แบบจริงโทษครับขยายงานหรือจับคู่ขยายงานหรือจับคู่อันที่สี่แบบจริงนะฮะเราดูนะครับแบบจริงโบนัสเนี่ยหรือโบนัสกตัญญูหรือโบนัสลิขสิทธิ์ทำไมเรียกโบนัสลิขสิทธิ์คุณไปนั่งแนะนำคนมาหนึ่งคนนะเท่ากับหนึ่งตระกูลเลยเขาจับคู่ได้เท่าไหร่คุณได้ 10% นะนั่นคือลิขสิทธิ์ของคุณตลอดไปเลยนึกออกไหมครับถ้าเขาเกิดการจับคู่เนี่ยนั่นคือลิขสิทธิ์ของคุณเลยนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าวันนี้ถ้าคุณตรงนี้นะครับคุณไปแนะนำมาคนนี้มาคนนี้เป็นอะไรกับคุณครับโบนัสแบตชิ่งตัวนี้เขาให้ 30% แบบโลอัพนะครับแบบโลอัพนะครับตรงนี้ 30% แต่แบ่งชั้นลูกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 10% ชั้นหลานเท่าไหร่ครับ 10% ชั้นเหลนเท่าไหร่ครับ 10% ใช่ไหมครับพอเดี๋ยวบอกเหลนเล็กที่จริงนะจะบอกให้เลยนะยิ่งชั้นลึกยิ่งใหญ่ขึ้นสมมติวันนี้เราไปแนะนำลูกถ้าหากว่าคุณมีลูกสัก10คนลูก10คนไปแนะนำหลานคนละ10เป็นเท่าไหร่หลาน100มั้ยถ้าหลานไปแนะนำเหลนที่คนละ10เป็นเท่าไหร่พันนึงนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นจะยิ่งลงมายิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะวันนี้คุณดูนะครับว่าถ้าลูกคุณไปจับคู่ได้เท่าไหร่คุณได้เท่าไหร่ 10% เห็นมั้ยครับหลานไปจับคู่ได้เท่าไหร่คุณได้เท่าไหร่เห็นไหมครับเหลนไปจับคู่คุณได้เท่าไหร่เห็นไหมครับ 10% วันนี้เราดูนะเขาจ่ายเป็นรายวันด้วยนะใช่ไหมแมทชิ่งเนี่ยนะครับคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเอา3คนรวมวันนี้ผมรวบรัดนิดนึงนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยรายละเอียดกันนะครับรวบรัดนิดนะครับถ้า3คนรวมวันนี้เขาจับได้แสนหนึ่ง3ชั้นนะ3ชั้นรวมเขาจับวันนี้ได้แสนหนึ่งเรารับเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับค่าสอนงานค่าลิขสิทธิ์นี่เรารับหมื่นหนึ่งเลยนะคือเรียกโบนัสกตัญญูเพราะอะไรลูกเรากตัญญูไหมเนาะเป็นอภิชาติบุตรเขาจับคู่ได้เท่าไหร่เราได้ 10% ผมบอกให้เลยนะครับตรงนี้ทุกคนอย่าตกอย่าบอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยผมนี่แหละเคยรับแบตชิ่งเดือนเราเป็นแสนจากการทำเอ็มเอ็มเนี่ยนะแต่คุณจะรับแบตชิ่งเดือนเป็นแสนคุณต้องสอนงานเขาเป็นไหมคุณต้องเอาใจใส่ไหมต้องตอบคำถามเขาได้ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยการเรียนรู้มีค่าที่สุดในชีวิตนะฮะลงทุนในการเรียนรู้บางคนพูดว่าบอกคอร์ส 1,500 โอ้โหแพงจังไปเรียนที่อื่นนะคอร์สอย่างเงี้ย 3,000-5,000 นะวันเดียวก็ยังเก็บกัน 3,000-5,000 เลยนะที่เราโค้ชดังๆกว่าเนี่ยแต่ว่าบอสเราเนี่ยเก็บถูกมากนะถ้าได้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเรียนถึงอยากให้เข้ามาเรียนแล้ววันที่2ถึงอยากให้มากันมาสร้างบรรยากาศพวกเราเลยจะสําเร็จนะมันต้องมีบรรยากาศเพราะคนเป็นลูกหลานอะไรครับบรรยากาศใช่มั้ยถ้าคุณไม่มีบรรยากาศคุณหงอยมั้ยอยู่บ้านคุณทําคนเดียวพอเจอปัญหาหน่อยโอ้โหเลิกดีกว่ามันยากใช่ป่ะแต่พอเจอเพื่อนเหิมเจอเพื่อนเอ้ยเพื่อนสู้นะสู้นะสู้นะเป็นไงโอเคไหมสู้ไหมใช่ไหมครับมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้วันนี้ถ้าเกิดทั้งหมดเขาจับได้ล้านหนึ่งนะครับ
วันนี้ไปวันนี้จับได้ล้านนะครับอย่างนี้เราได้แสนอย่างนี้ดีไหมครับคนอื่นทำงานเราได้เงินดีหรือดีโอเคครับนะคนอื่นทำงานเราก็ได้เงินนะครับวันนี้บอกให้เลยนี่คือ MLM ครับนะฮะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือเราต้องรู้เรียนรู้และการถ่ายทอดต้องถ่ายทอดเป็นนะและถ่ายทอดให้เขาเข้าใจแต่ไม่ได้ยากเลยถ้าคุณจะถ่ายทอดเป็นก็คือคุณก็ลงมือทำด้วยใช่ไม่ใช่ใช่นะไม่ใช่ว่าเรามานั่งจำอย่างเดียวแล้วไม่ทำเลยนะเขาบอกว่าถ้าเรียนแล้วไม่ทำไม่สำเร็จนะครับนะเล่ากระสุนเลยนะถ้าเรียนบอกทำได้สำเร็จนะครับอ้าวคราวนี้มาดูนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับก็คือแบตชิ่งแล้วนะแบตชิ่งข้อที่ไหนครับพี่เด็กครับข้อที่5แล้วเนาะต่อไปข้อที่5ต่อไปข้อที่5ก็คือค่าคีย์ค่าคีย์ต้องบอกก็เลยว่าค่าคีย์งานเรียกอะไรตำแหน่งอะไรที่จะได้คีย์ได้โมบายใช่ไหมต้องแฟรนไชส์คุณต้องชี้ให้เห็นเนี่ยมันแฟรนไชส์ไงมันถึงจะได้อย่าให้เขาเข้าใจผิดให้เขาเห็นแล้วว่าแฟรนไชส์เนี่ยถึงจะได้เพราะฉะนั้นแฟรนไชส์ได้คีย์ตามจริง138บาทตำแหน่ง S ใช่ไหมคีย์1 S รับ138บาทนะครับคีย์1แฟรนไชส์นะครับคีย์1แฟรนไชส์รับ972บาทใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งเดือนหนึ่งคุณคีย์ไปสัก 10-20 แฟรนไชส์คุณรับตรงนี้รับฟรีๆไหมฟรีมีค่าอะไรค่าพิมพ์ 2-3 นาทีเองใช่ไหมครับเนี่ยคุณรับตรงนี้แต่คุณต้องเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมครับนะฮะแล้วตรงนี้นะครับข้อที่5ใช่ไหมครับพี่เด่งข้อที่6ดูนะครับรายได้ข้อที่1หรือข้อที่5คือแนะนำส่วนต่างค่าแนะนำจับคู่แมทชิ่งค่าทีทำวันนี้พรุ่งนี้รับเงินดีหรือดีดีเห็นไหมไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะแล้วเราก็มาดูข้อที่6นะครับก็คือ ATM นะฮะ ATM ตัวนี้ก็คือการรักษาสิทธิ์นั่นเองนะฮะคุณรักษาสิทธิ์นะครับภายใต้องค์กรคุณซ้ายขวาเนี่ยนะครับเขารักษาสิทธิ์เท่าไหร่คุณได้รหัสเท่าไหร่ครับ20บาทแล้วถ้าคุณเป็นแฟรนไชส์ลึกกี่ชั้น20ชั้น20ชั้นเท่าไหร่ครับ41ล้านนะฮะแต่ผมยกให้ตรงนี้เยี่ยมมากคุณใจกันนะ41ล้านเขาก็ไม่ได้รอว่า41ล้านถึงจ่ายใช่ไหมหลายท่านจำได้ไหมว่าคือหลายคนอาจจะเคยโดนไหมเวลาไปลงทุนกับใครเขาบอกว่าถึงเวลาโน้นแล้วค่อยจ่ายนะทุกคนก็เฝ้ารอมาเป็นปีเป็นเดือนเลยนะบางทีเอาเงินไปฝากไปฝากแล้วเดี๋ยวจะได้กู้ต่างจังหวัดกำลังโดนกันฝากเดือนละพันสองพันเดี๋ยวจะได้กู้เป็นเงินแสนเป็นล้านดีใจกันใหญ่พอถึงเวลาปั๊บได้กู้ไหมครับไม่ได้เลยครับเขาเลิกเจ๊งกันไปเยอะแยะนั่นคือมันนี่เกมนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูว่าตรงนี้แต่ละเดือนใครรักษาได้ตามจริงเขาจ่ายคุณตามจริงไหมถ้าร้อยคนเขาก็จ่ายคุณเท่าไหร่ 2,000 แต่คุณจ่ายไป 2,500 แล้วก็คุณจ่ายไป 2,500 นั่นคือมา 2,000 เท่ากับคุณเท่าไหร่คุณเสียเงินเท่าไหร่500แล้วคุณได้อะไรได้ขายอันนี้2ขวดถ้าคนคิดเป็นเอาไปขายก็กำไรเยอะแยะใช่ไหมครับขนาดคุณรับ 2,500 คุณยังกำไรเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับตรงนี้นะครับเราต้องบอกเขาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้คุณจะเป็นคุณจะเชี่ยวชาญคุณจะชำนาญคุณต้องฝึกเหมือนผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็ฝึกนะครับถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปหาลูกค้าเพราะผมจะต้องฝึกแล้วก็ให้ทีมงานในทีมเนี่ยมีอะไรคลิกอะไรต่างๆไปให้เขาใช่ไหมคุณว่าอย่างชุดสุดท้ายเห็นได้ไหมกี่นาที5นาทีใช่ไหม5นาทีคือบางคนไม่มีเวลาเราพูดเป็นตรงนี้ให้เขา5นาทีใช่ไหมครับไปเปิดให้ลูกค้าดูเลยเนาะผลประโยชน์บางคนยังพูดไม่เก่งเปิดปั๊บเราเป็นคนอธิบายปั๊บ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 5ข้อ5นาทีแต่ถ้าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไว้ให้ที่ผมไม่กล้าให้เพราะบางคนบอกเอามาทำไมเราก็เกรงใจนะครับแต่ในทีมมาทำอยู่แต่ทุกสิ่งที่ผมทำในทีมผมเรียนพวกเราเลยนะครับผมยินดีให้หมดเลยนะนะผมไม่ได้คิดแค่ในทีม
คือผมคิดบางทีเราให้ไปบางคนเขาคิดมากว่าเราจะไปสอนเขาเนี่ยเราก็ไม่สบายใจเนาะแต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยเราให้นะครับก็เนี่ยนะครับการที่จะทำงานให้สำเร็จได้วันนี้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับไม่ว่าใครแม้กระทั่งผมถ้าเป็นอาหารเสริมผมก็ต้องมาเรียนรู้จากอาจารย์หมอใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนะครับให้เกาะติดสถานการณ์ครับนะให้เกาะติดการอบรมให้เกาะติดกิจกรรมกับบริษัทถ้าเราจะประสบความสำเร็จนะฮะเพราะผมดำเนินกิจกรรมกับบริษัทตลอดสังเกตได้ถ้าเป็นทางการนี่ผมไม่เคยขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราเนาะอยากประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้กรุงเทพมันคึกคักเนาะตอนนี้อยากให้กรุงเทพทำยอดแข่งกับต่างจังหวัดเนาะถ้าเมื่อไหร่กรุงเทพทำได้สัก5ล้านนะมีทีมผมทีมพี่เน่งทีมพี่ใหญ่ทีมคุณแดงนะฮะถ้าเราร่วมกันเนี่ยอนาคตเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะอันดับแรกถ้าหากว่าเราทำกันได้สัก5ล้านคือว่าคนจะแน่นห้องนี้ไหมแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราสัญญาไหมครับว่าเราจะช่วยกันสัญญาสู้ไหมสู้สู้สัญญาไหมสัญญาโอเคครับขอบคุณมากครับ